สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกคนไปสัมผัสกับมุมมองของชาวเกาหลีใต้ถึง2นักเตะไทยของเราที่เขาคิดว่าน่าจะไปเล่นในเคลีกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรอย่างสวอนซัมซุงบลูวิงส์โดยที่มาของเรื่องนี้มาจากบทความหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้นในเว็บไซต์ bluewing1995.com ที่เป็นเว็บของแฟนบอลทีมซูวอนที่อยู่ในเคลีก1ของประเทศเกาหลีใต้ที่เขาได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแนะนำ5นักฟุตบอลชาวอาเซียนในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่เขาเห็นว่าเหมาะที่จะไปเล่นในเคลีกกับทีมซูวอนโดยที่มี2ใน5คนเป็น2นักเตะดาวรุ่งชาวไทยของเราอย่างสุภโชคสารชาติและก็กฤษดากาแมนซึ่งพวกเขาจะได้กล่าวถึงนักเตะเหล่านี้ไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยผู้เล่นทั้ง5คนนี้เนี่ยทางผู้เขียนเขาได้มีการเขียนบรรยายถึงสรรพคุณของแต่ละคนไว้ยาวพอสมควรเลยครับแต่ผมจะขอแปลแบบเต็มๆเฉพาะ2นักเตะไทยของเราส่วน3คนแรกที่เขาได้เขียนถึงเนี่ยผมจะขอแปลสรุปแทนเพื่อความกระชับของเนื้อหาซึ่งบทความชิ้นนี้ก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ที่สังเกตการผู้เล่นชาวอาเซียนอย่างพิถีพิถันผมเข้าใจดีว่ามันมีปัจจัยมากมายที่ทำให้หลายคนมองว่าผู้เล่นชาวอาเซียนนั้นยากที่จะประสบความสำเร็จได้ในเคลีกแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าผู้เล่นที่ผมจะแนะนำในครั้งนี้จะสามารถทำลายทัศนคติแบบนั้นของคุณได้อย่างแน่นอนซึ่งผู้เล่นชาวอาเซียนคนแรกที่ผมอยากจะแนะนำก็คือนออาซัมอาซีของทีมสีปาหังผมสะดุดตากับผู้เล่นคนนี้ตอนที่ดูลีกมาเลเซียและเหตุผลที่ผมแนะนำผู้เล่นคนนี้ให้กับซูวอนก็เพราะว่าเขามีความแข็งแกร่งในการผ่านบอลซึ่งคนที่อ่านอยู่อาจจะคิดว่าคนที่ผ่านบอลดีในเคลีกมันก็มีเยอะแยะจะเอาเขามาเพื่ออะไรแต่ผมเองรู้สึกได้ว่าการผ่านบอลของเขามันมีความพิเศษเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่สถิติการผ่านบอลที่สูงเท่านั้นแต่เขาเป็นผู้เล่นที่เก่งในการผ่านบอลจากกลางสนามเพื่อสร้างสรรค์ประตูจากการผ่านบอลแบบฉับพลันที่ทะลุช่องว่างของแนวรับด้วยดังนั้นหากเพิ่มผู้เล่นคนนี้เข้าไปในทีมซูวอนความเฉียบคมในเกมรุกของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วผู้เล่นรายนี้ก็ยังมีราคาที่เหมาะสมพอด้วยที่มันจะช่วยทำลายทัศนคติที่ว่าผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขาดทักษะแต่ว่าราคาสูงส่วนผู้เล่นคนที่2ที่ผมอยากที่จะแนะนำคือมูไคลีอัชมาลจากทีมเซลงอในประเทศมาเลเซียเขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของมาเลเซียที่เกิดในปี2001แต่มิดฟิลด์วัย20ปีคนนี้ก็เป็นถึงกัปตันทีมชาติมาเลเซียชุดยู23ในปัจจุบันเขามีความหลากหลายในตำแหน่งการเล่นที่สามารถเป็นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็ปีกซ้ายตอนที่ผมเห็นเขาครั้งแรกผมไม่สามารถเก็บซ่อนความเซอร์ไพรส์เอาไว้ได้เพราะว่าเขามีความสูงถึง180ซมกับตำแหน่งของเขาที่มักจะเป็นของผู้เล่นที่ตัวเล็กเขามีทั้งความสูงและก็ความรวดเร็วที่มันทำให้เขาสามารถสร้างโอกาสในเกมรุกได้จากการสปรินต์ไปโดยลำพังและนอกเหนือไปจากนี้เขามักจะทำประตูได้ด้วยเท้าข้างขวาจนผมคิดว่าเท้าขวาของเขามันเป็นเท้าหลักแต่อีกสิ่งที่ทำให้ผมต้องเซอร์ไพรส์ก็คือเท้าที่ถนัดของเขามันคือเท้าซ้ายและเขาก็สามารถแสดงความสามารถได้ดีด้วยเท้าทั้งสองข้างซึ่งเหตุผลที่ผมแนะนำผู้เล่นคนนี้เข้าสู่ทีมของเราก็คือเขาอยู่ในระดับที่สามารถเติบโตได้อีกหนึ่งขั้นหรือมากกว่าเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะเติบโตมาเป็นมิดฟิลด์ที่ดุดันของทีมซูวอนผมจึงต้องการแนะนำผู้เล่นคนนี้เข้าสู่ทีมส่วนผู้เล่นรายที่3ที่จะแนะนำก็คือไซฟูล่าอักบาวของทีมไลออนซิตี้เซลเลอร์ในสิงคโปร์ด้วยที่สิงคโปร์ได้เข้ามาเป็นตลาดใหม่สำหรับเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมจึงได้มีความสนใจในลีกสิงคโปร์และก็ได้ชมเกมอยู่บ้างและจากที่ได้ดูเกมของทีมไลออนซิตี้ของโค้ชคิมโดฮุนผมก็รู้สึกว่ามีความดึงดูดใจกับนักเตะรายนี้มากกว่าผู้เล่นชาวต่างชาติหรือว่าผู้เล่นเกาหลีในทีมซะอีกโดยตำแหน่งหลักของเขามันคือมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ว่าเขาสามารถเล่นเป็นทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ปีกซ้ายด้วยซึ่งถ้าคุณวางเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเขาก็มีแนวโน้มที่จะมุ่งเป้าไปที่การสร้างโอกาสทำประตูจากการทะลุทะลวงเข้าสู่กรอบเขตโทษและก็จากการยิงระยะไกลที่เขาพิเศษในการจบสกอร์ที่ดีและเมื่อเขาถูกส่งไปเล่นตรงกลางเขาก็จะมีขาที่แข็งแกร่งในการเปิดบอลยาวที่เขาสามารถผ่านบอลทะลุแนวรับของคู่แข่งจากการที่เขาเป็นผู้เล่นที่มีทั้งความฉลาดและก็วิชั่นในสนามที่สามารถสร้างโอกาสในเกมรุกได้ด้วยคิลเลอร์พาสและก็ยังมีเทคนิคที่ดีในการเอาตัวรอดจากการโดนเพรสซิ่งในพื้นที่แคบอีกด้วยแต่ถ้าเขาถูกส่งไปเล่นในตำแหน่งปีกการเลี้ยงบอลของเขามันก็ทั้งสามารถเลี้ยงเพื่อสร้างความกดดันและเลี้ยงเพื่อทะลุทะลวงได้
ขาสามารถเคลื่อนเกมรุกไปข้างหน้าได้ดีด้วยฟุตเวิร์กชั้นยอดและก็สามารถสร้างสรรค์โอกาสที่มีคุณภาพสูงด้วยความฉลาดในการเล่นของเขาส่วนนักเตะชาวอาเซียนรายที่4ที่ผมต้องการที่จะแนะนำก็คือสุประโชคสารชาติของทีมบุรีรัมย์ในประเทศไทยในความเป็นจริงแล้วผมเคยได้คุยเกี่ยวกับผู้เล่นรายนี้ไว้ในบล็อกส่วนตัวของผมแล้วและผมก็เกือบที่จะไม่รวมเขาเอาไว้แล้วเพราะว่าถือเป็นผู้เล่นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแต่อย่างแรกก็คือสุประโชคสารชาตินั้นเป็นหนึ่งในผู้เล่นไทยที่เป็นความหวังของประเทศไทยมากที่สุดเคียงคู่กับน้องชายของเขาอย่างสุพนัทเหมือนตาเขาถือได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นความหวังที่สูงสุดแล้วของวงการฟุตบอลไทยในช่วงเวลานี้เขาได้เล่นให้กับทีมชาติไทยในซูซูกิครับด้วยและก็ได้สร้างผลงานทั้งเล็กและก็ใหญ่ที่นำไปสู่ชัยชนะของทีมชาติไทยจุดแข็งของเขาก็คือเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่มีความสามารถในการผ่านบอลผ่านเกมรับของฝั่งตรงข้ามเพื่อสร้างสรรค์โอกาสต่างๆจากการที่เขามีการเลี้ยงบอลชั้นเลิศและก็มีการยิงจากระยะกลางที่ยอดเยี่ยมนอกเหนือไปจากนี้เขายังสามารถเล่นเชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีเป็นผู้เล่นที่มีความฉลาดในการเล่นเพื่อทำลายช่องโหว่ของคู่ต่อสู้ด้วยการผ่านบอลแล้วก็เลี้ยงบอลแต่เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่ผมอยากจะแนะนำสุประโชคสารชาติให้กับทีมของเราก็คือเรามีผู้เล่นในทีมซูวอนจำนวนมากที่จะเติบโตไปด้วยกันพร้อมกับพัฒนาจุดแข็งของเขาได้อย่างเต็มที่การเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็การเจาะทำลายเกมรับของเขาจะสามารถช่วยให้เรามีตัวเลือกในการโจมตีในแนวรุกที่มากขึ้นซึ่งการเคลื่อนที่ของเขามันเป็นจุดที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งได้ทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายในแบบที่คิมมินบูและอีคีแจเคยประสานงานกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วและผมก็คิดด้วยว่าเขาจะเข้ามาช่วยคิมมินบูในการใช้พื้นที่แบบซาร่าด้วยความสามารถในการกระตุ้นช่องโหว่ของคู่ต่อสู้ส่วนผู้เล่นชาวอาเซียนคนสุดท้ายที่จะแนะนำในบทความนี้ก็ได้แก่กฤษดา กาแมนจากชลบุรีของประเทศไทยที่เขามีราคาค่าตัวที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาถือเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในทีมชาติไทยและก็มีส่วนทำให้ประเทศไทยคว้าแชมป์ซูซูกิคัพได้ด้วยโดยในช่วงหลังเขาได้เติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยที่มีความสามารถในการเล่นได้ทั้งในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและก็มิดฟิลด์ตัวรับการเล่นของเขามันได้ทำให้ผมรู้สึกประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูตอนที่เขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่มันเป็นตำแหน่งหลักที่มันได้ทำให้ใจของผมต้องสั่นไหวอยู่ไม่น้อยทั้งที่เป็นคนที่ก็ไม่ค่อยจะตื่นเต้นนักกับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับการตัดบอลของเขามันก็ทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจมันรู้สึกประทับใจมากเลยที่ได้เห็นเขาตัดบอลได้แล้วพยายามจะครองบอลด้วยการผ่านบอลที่มันปลอดภัยแล้วก็สามารถสร้างเกมรุกนอกเหนือไปจากนี้ส่วนสูงของเขาอยู่ที่176ซมที่มันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะมองว่านี่มันเป็นความสูงในอุดมคติของผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวรับแต่เมื่อมาถึงการต่อสู้ในลูกกลางอากาศเขาก็สามารถใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยจิตวิญญาณในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันเขามีการเข้าสกัดกั้นจากการทำนายทิศทางบอลแล้วก็การตัดสินสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมและท้ายที่สุดเขาเป็นผู้เล่นที่ถือได้ว่าตอบสนองทุกเงื่อนไขแล้วที่มิดฟิลด์ตัวรับคนหนึ่งควรจะมีซึ่งมันก็ได้รวมไปถึงการเชื่อมต่อเกมที่มีความเสถียรเพื่อที่จะรักษาเกมรุกของทีมด้วยซึ่งจากบทความชิ้นนี้ผมสามารถสรุปได้ว่าในฐานะของผู้เขียนผมเองพบว่าผู้เล่น2คนอย่างกฤษดา กาแมนและก็อักบานั้นมีเสน่ห์มากผู้เล่น2คนนี้เกิดในปี1999มีอายุเท่ากันแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขายังคงเด็กแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตไปได้อีกมากและถึงแม้ตำแหน่งในการเล่นจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่พวกเขาต่างก็มีความเก่งกาจที่จะสามารถปลุกเร้าแฟนบอลและก็ดึงดูดผู้ชมใหม่ๆได้ด้วยการเล่นของพวกเขาและผมก็คิดว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียอย่างซูวอนซัมซุงนอกจากนี้ผมก็คิดว่ามันจะเป็นไพ่ที่ยอดเยี่ยมเลยที่จะไม่พลาดในการใช้งานพวกเขาทางด้านการตลาดด้วยที่มันจะสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทีมเรามันแน่นอนว่าโอกาสที่แมวมองของทีมซูวอนจะมาอ่านบทความชิ้นนี้และส่งเสริมให้เกิดการเซ็นสัญญาพวกเขามันอาจจะมีน้อยแต่ถ้ามันมีโอกาสผมก็อยากที่จะเห็นพวกเขาในทีมซูวอนซัมซุงบูริงทีมซึ่งมีแต่ประวัติศาสตร์ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบทความของชาวเกาหลีใต้ที่เป็นแฟนบอลทีมซูวอนซัมซุงบูริงที่ผมได้แปลแล้วก็เรียบเรียงมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ